สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกคนรับผมในคลิปนี้ผมจะมาแชร์ท่าเรทดที่ผมโคตรชอบขออนุญาตใช้คําว่าโคตรชอบเลยนะเพราะว่า มันเป็นสต๊าฟที่ผมเจอที่ไรเนี่ยโอ้โหต้องเล่นให้ได้นะครับผมเพราะมีโอกาสวินเลทเนี่ยสูงมากนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันคือท่าไหนนะนำฟังคลิปนี้จบเดี๋ยวผมสอนให้นะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยบล็อกเกอร์เนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็กเอ็มเนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ม,มืใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เราเนะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็กเอ็มนะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองและทีีีีี M, ่่่ support, สสสํํําา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 คคคััััััญนน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 นะะรร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 บบถถถ้้้้้เเเเเทททกกกไไไไไดดดดตตงงงงยยยยยมมมมอออออวซพพ์หโ พรนะครับจานถึงสุก24ชั่วโมงต่อวันเลยน,นั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครังสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสียนนักเรียน1000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป แบบเรียวไทม์ไปแบบขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15บห้ปบนอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทที่เข้าทั้งเทที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนันเนเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJO Boy ด้วยน,นั่นีองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทเกี่ยวกับ,บ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเพามาได้เลยนะครับเรามาเข้าเรือเอ้ยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะแน่มียิงมุกด้วยคือ เทรดที่ผมชอบจริงๆเซตอัพที่ผมชอบนะครับก็คือจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับคือเวลากามันวิ่งขึ้นนะฮะวิ่งขึ้นมันต้องทาอะไรครับกลับตัวลงกลับตัวลงนะครับปกติทั่วไปผมจะบอกว่าอืมเราควรบายจุดนี้ถูกไหมหวังให้กราฟวิ่งขึ้นอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในท่าที่ผมชอบเหมือนกันแต่ไม่ใช่ประเด็นของคลิปนี้ครับประเด็นของคลิปนี้ก็คือจะไปทรงแบบนี้ครับนี่การาฟทาแนวรับเสร็จปุ๊บแล้วมันกลับตัวลงแบบนี้ปั๊บเราทําการเข้าเซล์ปุ๊บกาฟวิ่งลงปั๊บมันปุ๊บ กราฟก็วิ่งลงปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ได้เลยน,นั่นเองนะฮะเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในเซตอัพที่ผมชอบมากๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้ถามว่าคีย์หลักของมันคืออะไรแก่นของมันคืออะไรต้องใช้หลักการอะไรในการเล่นเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับอันดับแรกเลยต้องเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างราคาก่อนนะนะยามทุกคลิปเพราะเป็นคอนเซปที่ใช้หาก,กินตลอดนะครับคือเวลากราฟเนี่ยมันวิ่งขึ้นต้องทําจุดสูงสุดถูกไหมเสร็จแล้วลงมาทาแนวรับครับขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่ลงมาทำแนวรับ จุดสูงสุดใหม่ลงมาทาแนวรับจุดสูงสุดใหม่ไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือวัฏจักรของราคาเราเรียกว่าเทนในแท่งเราเรียกว่าเทนในตลาดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับทีนี้ถ้าสมมติผมวาดแท่งเทียนเติมเข้าไปดูก็จะเป็นทรงแบบนี้ครับกราฟก็จะวิ่งขึ้นถูกไหมเสร็จแล้วกลับตัวลงมาครับกลับตัวลงมาเพื่อมาทำอะไรมาทําแนวรับเสร็จแล้วก็จะทาอะไรครับมันก็จะวิ่งขึ้นต่อขึ้นต่อเพื่ออะไรครับเพื่อกลับตัวลงมาอีกมาทําแนวรับแล้วก็ทำอะไรครับก็ขึ้นต่ออันนี้คือวัฏจักรราคาทั่วไปเลยแบบในอุมคติ จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่คอนเซปต์ hmm. ที่ผมสอนให้ในคลิปนี้ก็คือจะเป็นแบบนี้ครับกราบวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นนะครับมันทําจุดสูงสุดของราคาแล้วถูกไหมตรงนี้คือตรงนี้พอมันกลับตัวลงมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราวาดให้ดูนะปึ๊บลงมาตรงนี้ลงมานะครับทําแนวรับเสร็จปึ๊บปึ๊บป๊บนี่จุดนี้จุดไหนคือจุดไหนแนวรับครับแนวรับครับแนวรับสิ่งที่กราฟไปทําคือมูฟนี้จะเกิดขึ้นถูกไหมกราฟจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มมัันนนนทําคือววิ่งงงลลลแแแบบบบีี้้ก็ ไม่ได้ทําหน้าตาแบบนี้แล้วไม่ได้ทําแบบนี้แล้วครับมันทํายังไงมันทําหน้าตาแบบนี้ครับแทนที่มันจะวิ่งขึ้นต่อมันทะลุแนวรับแล้วลงต่อแบบนี้นะครับซึ่งก็คือหน้าตาแบบนี้ถามว่ามันเกิดขึ้นในการาฟจริงไหมนี่เกิดขึ้นบ่อยนะครับเราลองมาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าการาฟเนี่ยถ้าตามโครงสร้างราคาเลยนะมันทําอะไรครับการาฟวิ่งขึ้นถูกไหมทําจุดสูงสุดของราคานะครับกลับตัวลงมาทําแนวรับขึ้นทําจุดสูงสุดของราคาใหม่ กลับตัวลงมาทําอะไรครับทําแนวรับปึ้งอะไรจะเกิดขึ้นกราฟก็กำลังจะวิ่งขึ้นเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่ถูกไหมครับกำลังจะวิ่งขึ้นแต่สิ่งที่มันทําคืออะไรมันมีการทะลุแนวรับลงมาแบบนี้ครับปึ๊บนี่นี่คือการคอนเฟิร์มว่ากราฟไม่ต้องการจะไปทําจุดสูงสุดใหม่ไม่ต้องการจะขึ้นต่อแล้วนะครับไม่ใช่ move นี้จะไม่มีแล้วสิ่งที่มันจะทาคืออะไรครับมันต้องการจะวิ่งลงนะครับเดี๋ยวลองดูปึ๊บปึ๊บนี่ที่ผมชอบเพราะว่า คอนเฟิร์มแบบนี้มันคือคอนเฟิร์มที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่งได้แรงนะฮะแล้วเราไปเปิดกราฟดูได้เลยนะครับคอนเซปต์ Concept แบบนี้พทเทิร์นแบบนี้ตัวอย่างแบบนี้โครงสร้างราคาแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็พอเกิดแล้วกราฟจะวิ่งแรงด้วยนะับตัวอย่างนี้เรามาดูนะครับกราฟวิ่งขึ้นกลับตัวลงวิ่งขึ้นกลับตัวลงวิ่งขึ้นถูกไหมจุดไหนเป็นจุดไหนข้างล่างนี้นะครับข้างบนข้างล่างนะครับข้างบนนะครับอาจจะเกิดขึ้นกราฟจะกลับตัวลงถูกไหม ลองมันทําแนวรับครับนี่มาแล้วแนวรับปึ้งปึ้งกราฟกำลังจะวิ่งขึ้นถูกไหมกำลังจะวิ่งขึ้นเพื่อไปทําจุดสูงสุดใหม่แต่สิ่งที่มันทําคืออะไรครับป้ามลงมาทะลุครับมูฟนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วกราฟเปลี่ยนเทรนลงมาแบบนี้สิ่งที่มันจะทําคือมันก็จะวิ่งลงต่อแบบนี้นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้กราฟวิ่งขึ้นใช่ไหมทำแนวต้านต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมครับพอมันทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเรามาดูนะราคาจุดนี้คือจุดนี้ข้างบนนะครับ แนวรับตรงนี้เล็กๆนะข้างบนแนวรับเล็กๆนะครับสิ่งที่มันทามันต้องเกิดมูฟนี้ขึ้นถูกไหมกราฟต้องวิ่งขึ้นต่อเพื่อมาทําจุดสูงสุดของราคาตรงน,รงน,รงนี้ประมาณตรงนี้ถูกไหมครับแต่สิ่งที่มันทาคือทะลุลงมาแบบนี้นะฮะแล้วมันทําอะไรครับมันวิ่งลงต่อแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเพราะว่านี่คือหนึ่งในแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นประจําแล้วบอกได้เลยว่าใช้หากินได้เลยนะครับทีนี้เรามจะเป็นอย่างไี้ครับคือการที่การาฟเนี่ยอันนี้คือเจาะลึกเข้าไปนะ สมมติการมันวิ่งขึ้นถ้าเราอยากเล่นแพทเทิร์นเมืเมื่อกี้นะคือเราต้องรอให้ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาทําแนวรับก่อนนะครับทำแนวรับเสร็จนะครับมันจะมี2กรณีคือถ้ามันทาแนวรับใหญ่ๆแบบเนี้ยโอเคการาฟมันจะขึ้นต่อได้นะครับตามโครงสร้างราคาแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นทรงแบบนี้วิ่งขึ้นเหมือนเดิมเลยอันนี้การาฟชุดเดียวกันนะเจ้าแท่งนี้คือแท่งนี้นะครับแล้วก็กลับตัวลงมาถูกไหมปึ๊บลงมาอ่ะประมาณนี้ทีเนี้ยเราสังเกตดู คีย์หลักของมันคือต้องสังเกตจังหวะที่มันทําแนวรับครับถ้ามันทําแนวรับเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นี่คือต่างกันแล้วนะแท่งนี้คือแท่งเดียวกันอันนี้ต่างกันแล้วแบบนี้บ่งบอกว่าเฮ้ยกราฟเนี่ยน่าจะวิ่งขึ้นต่อไม่ได้เพราะอะไรเราลองมองในเชิงแรงซื้อแรงขายครับตรงเนี้ยถามว่าแรงซื้อเยอะไหมเยอะทาไมถึงเยอะอ่ะเพราะเป็นแท่งใหญ่ครับแท่งใหญ่หมายความว่าแรงซื้อเยอะกราฟก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแต่ตรงเนี้ยมันทําแนวรับจริงแต่แรงซื้อไม่ได้เยอะหมายความว่ากราฟ อาจจะไม่ต้องการจะวิ่งขึ้นต่อก็ได้ครับเพราะตรงเนี้นยเราไม่ควรจะรีบเข้าบายเลยนะครับถ้าเราบายเลยสิ่งที่มันจะทําคืออะไรครับมันจะลงต่อแบบนี้ตามที่ผมสอนให้ดูตอนแรกเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคอนเฟิร์มแท่งตรงกลางเล็กๆแบบเนี้ยอย่าเพิ่งไปรีบบ่ายนะครับเราคนเราแท่งนี้ปิดลงมาปิดต่ากว่านะปุ๊บเรารู้แล้วอ๋อนี่คือหนึ่งในท่าที่ควรเล่นได้เว้ยนะครับก็เซลล์ต่อแบบนี้แพทเทิร์นเนี้ยคือแพทเทิร์นที่ผมเรียกว่า3แท่งมหาประไลนะครับมันคือคอนเซปต์เดียวกันเลย ประมาณนี้เราสามารถที่จะเซลเมื่อแท่งนี้ปิดได้เซล์ sell ตรงนี้สต็อปรอตรงนี้หวังให้ราคาวิ่งลงเดี๋ยววิวในกราฟจริงการจะเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงอ่ะเ่างตรงนี้นะครับก็เห็นว่าราคาเนี่ยมันก็ทําโครงสร้างเทนขาขึ้นเรื่อยๆถูกไหมที่จุดที่มันแตกต่างครับคือเรามาดูเมื่อราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดกับตัวลงจุดสุดกับตัวลงจุดสุดกับตัวลงแบบนี้มันควรจะขึ้นต่อถูกไหมเนี่ยตรงนี้ข้างบนนะครับแนวรับตรงนี้ข้างบนนะครับแนวรับตรงนี้ข้างบนนะ พอทำแนวรับเสร็จสิ่งที่กราฟทำคือมันควรจะขึ้นต่อตรงนี้ถูกไหมฮะมูฟนี้กรางจะเกิดขึ้นกรางจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่มันทำคือกราฟวิ่งลงแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยาวเลยเพราะอะไรครับเพราะสังเกตด,ดูแท่งคอนเฟิร์มแท่งนี้ มันเล็กวงบอกว่ากราฟไม่ต้องการจะขึ้นต่อเพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะเฮ้ยโอเคอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มเว้ยว่ากราฟจะไปต่อได้เพราะว่าแรงซื้อเนี่ยมันมีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเล่นเราต้องการให้แท่งตรงเงี้ยแท่งที่มันทําแนวรับเนี่ยเป็นแท่งเล็กนะครับเปรียบเสม,มือนว่าแรงซื้อเนี่ยมันเริ่มหมดเราก็รอให้ราคาเนี่ยปิดต่ากว่านั้นแล้วปุ๊บเราทําการเข้าเซลกราฟก็จะวิ่งลงแบบนี้ได้นั่นเองนะครับเหมือนเดิมครับตรงนี้ราคาทําอะไรครับนี่อันนี้ก็เหม กราฟขึ้นถูกไหมทำแนวรับย่อยต้องขึ้นต่อถูกไหมครับแบบนี้ทำแนวรับเสร็จนะครับเดี๋ยวดูสิ่งที่มันทํามันทําอะไรครับป้าบลงมาแบบนี้ครับสังเกตดูทํำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแท่งนี้แรงซื้อมันน้อยครับนั่นคือคีย์หลักแรงซื้อมันน้อยแท่งตรงกลางเนี่ยมันเป็นแท่งเล็กหมายความว่ากราฟต้องการที่จะวิ่งขึ้นต่อไหมไม่ใช่ครับมันต้องการจะวิ่งลงต่อเพราะว่าแรงซื้อไม่มีแล้วสิ่งที่มันทําคือแบบนี้นะครับกราฟก็วิ่งลงต่อได้แบบนี้น,ะนั่นเอง นี่คือโครงสร้างราคาที่มันเกิดขึ้นมาจากเห็นไหมตรงนี้ก็มีอีกแล้วนะครับปุ๊บลงต่อปิดต่ำกว่านรับแล้วชั้นลงต่อได้ยาวๆประมาณนี้วิธีการเข้าเซลล์ทรดนี้ก็คือเราเซลล์ตรงนี้ส็อปลอสเหนือไส้ข้างบนนะครับแล้วก็ t p 1ีหนึ่ประมาณนี้บางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส็อปลอสตรงนี้ถูกไหมเพราะว่าในส่วนของเวลาการมันวิ่งลงนะครับดูอย่างตรงนี้ ถ้าสมมตนินะผมเซลตรงเนี้ยสอปลอสอยู่ไหนอยู่แค่ตรงนี้พอครับเพราะว่าถ้าแท่งนี้จะลงต่อไซข้างบนเขาห้ามทะลุไ้แท่งก่อนหน้าตรงนี้เหมือนกันถ้าผมเซลตรงนี้สอปลอสแค่ตรงนี้พอครับเพราะว่าแท่งนี้เขาจะลงต่อเนี่ยไซข้างบนเขาห้ามทะลุไซแท่งก่อนหน้ามันเกิดขึ้นประจานะครับลงไปดูไกลๆเลยแบบเลื่อนไปมัวม่วๆเลยนะครับนี่ตรงนี้ถ้าสมมุติผมเซลตรงนี้เลยนะนี่เอาตรงนี้กันจะไม่งงเซล เอสแซลตรงนี้พอครับเพราะแท่งนี้จะลงต่อห้ามทะลุแท่งก่อนหน้าเซลตรงนี้เอสแซลตรงนี้พอเพราะว่าแท่งนี้จะลงต่อห้ามทะลุแท่งก่อนหน้าเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนี่คือโครงสร้างราคาที่เราต้องเข้าใจด้วยนั่นเองนะครับวิธีการกําหนด็อปลอสประมาณนี้เลยเนาะก็ทั้งหมดทั้งมวลคอนเซป t นี้ลองไปฝึกเล่นกันดูนะครับอย่างที่บอกว่าเราต้องการให้ราคาเนี่ยมันวิ่งขึ้นแบบนี้นะวิ่งขึ้นเสร็จปุ๊บพอมันกลับตัวลงมาเนี่ยแบบนี้นะครับแนวรับเสร็จมันทำแนวรับถูกไหมถ้ามันทำแนวรับใหญ่ๆตรงเนี้ยโอเคเราเล่นตามเทรนไป วังให้การาฟวิ่งขึ้นแต่ถ้าว่ามันทําเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับเราค่อยหาจาังหวะเซลล์เมื่อแท่งถัดไปเนี่ยปิดต่ากว่าโซนนี้เราเซลล์ได้เลยการาฟก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อน,นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้คลิปนี้ขอแค่นี้ละกันนะครับถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้สามารถฟังต่อได้เลยครับผม สำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ย uhh, สิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทอดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทอํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคำตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าเจ้าอื่อนแน่นอนแล้วก็ดีกว่าเจ้าอื่อนแน่นอนเพราะผมจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยน,นั่นเองจะสอนตั้งแต่นทงเีย ไปจนถึงต้นขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, d o t s อ z e a n n t t o y y ของแท่งเทียน Candle ท e n แนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t ี y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรัจการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สําคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหไมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ช u ูทูบเข้ามาที่ช n e l ของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงจกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่า จะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล้วกันนะครับผมทําการตัดบท1มาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ย12ชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับ ซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทรดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ดูด้วยนะครับว่าจุดเข้าเทรดผมจุดออกเทรดผมทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยเดี๋ยวผมทำการแปะไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวโนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ เทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะร้อนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะผมเป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนขั้นสูงนะครับเป็นการเทรดโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์เลยนะครับใช้แค่กราฟเปล่าๆอ่านแค่ในรับนาต้านอ่านแค่วอลลุ่มในแท่งเทียนโมเมนตัมต่างๆพายเซกชันนะครับเราก็สามารถที่จะ คาดดาวได้เลยนั่นเองว่ากราฟเป็นยังไงสมมติตรงนี้ครับเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นแบบนี้ถ้ามันกลับตัวลงมาแบบนี้ครับถ้าปกติทั่วไปเราก็ต้องพึ่งอาพาเลยครับ EMA ตัดลงถูกไหมครับพึ่งพาอินดิเคเตอร์ว่าเฮ้ยมันมีลูกศรลงหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ครับถ้าลงเรียนคอร์สนี้เราสามารถดูได้ทันทีว่าเฮ้ยถ้ากราฟมาทรงนี้มันจะต้องมีการกลับตัวลงก่อนเสร็จแล้วมันต้องมีการทําอะไรต่อครับมีการทําแนวรับขึ้นแบบนี้เราสามารถอ่านแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดตรงนี้เป็นเนื้อหาที ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนผมเป็นที่แรกและเป็นเจ้าแรกนะบ,บอกได้เลยว่าเนื้อหาไม่ซ้ํากับที่อื่นแน่นอนนะครับโดยอย่างที่บอกลองไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไม่มีที่ไหนในไทยสอนเลยนะครับเป็นเนื้อหาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างมีเอกลักษณ์และมีความเฉพาะตัวสูงมากเพราะนั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าเราเอาไปใช้เทรดในตลาดครับเราก็จะมีกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนคนที่เป็น95%ใตลาดถูกไหมเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็น5%ใตลาดได้ก็คือเราจะสามารถทํากำไรได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับโดยราคาเนี่ยนะผมล่าสุดเนี่ยมันอยู่ที่7,599บาทนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นตรงนี้ผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 6 5 9 9บาทนะครับราคานี้บอกได้เลยว่าเฮ้ยมันจะมีคน2ประเภทคนประเภทแรกบอกว่าโหราคาถูกมากไม่เรียนดีกว่าคนประเภทที่2คือบอกว่าราคาแพงมากไม่เรียนดีกว่าผมพูดในฝั่งคนที่แบบว่าเฮ้ยราคาถูกมากก่อนเลยนะครับคนที่บอกว่าราคาถูกมากเนี่ยผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะครับจะไปเรียนเนื้อหาที่แบบว่าโหราคาแบบ 3- 4มสี่หมื่นห้าหมื่นหลักแสนนี้ก็มีนะครับแต่สิ่งที่รับก็คือเนื้อหาไมาด่ดีๆมาก บ,บางคนก็ไปลงแบบเรียนคอร์สอย่างนี้ครับราคา6000กว่าบาทแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหที่ได้เนี่ยมันขออนุญาตนะครับเย yeah, ่มากๆไม่มีความรู้อะไรเลยดีๆเลยนะครับผมในคอร์สเรียนราคาแบบ6ก0 0กว่าบาทซึ่งเขาก็จะมองว่าเฮ้ยราคาที่ผมขาย6 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเนื้อหาต้องไม่ดีแน่เลยครับคำตอบคือไม่ใช่นะที่ผมขายราคาถูกขนาดนี้ไม่ใช่ว่าเนื้อหามันไม่ดีครับเนื้อหามันดีครับ,อ,รบอิงจากคลิป3ชั่วโมงที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับลองไปเปิดดูนั่นแหละคือสิ่งที่คุณจะได้รับในคลิปนั้นเลย ต้องใช้คําว่าประมาณนั้นเลยน,นั่นเองนะผมก็จะมีเนื้อหาแอดวานซ์เพิ่มเติมไปอีกนะครับเพราะนั้นบอกได้เลยว่าเป็นเนื้อหาที่ดีนะครับแต่ผมขายให้ราคาถูกมากเพราะอะไรครับเพราะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้น,นั่นเองนะผมด้ราคาที่จับต้องได้ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปนะครับทีนี้คนที่บอกว่าโอ้โหแพงมากเลยนะครับซื้อไม่ไหวก็อยากแนะนําให้ก็คือว่าเราอาจจะลองเก็บเงินดูนะผมแทนที่เราจะเติมพอร์ตไม่หยุดเนี่ยอาจจะเก็บเงินตรงนั้นเนี่ยมาตรงในคอร์สเรียนก่อนเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าความรู้ที่เราจะมีให้ในคอร์สเรียนเนี่ยบอกได้เลยว่ายัางไงมันคุ้มกับราคาแน่นอนนะครับถ้าสมมติเราคิดว่ามันแพงจ่ายไม่ไหวหรอกนะครับลองถามเดินดูว่าเราจ่าย <c annya> เนนงินให้กับในตลาดมากี่บาทแล้วผมแน่เชื่อแน่นอนครับว่ายัางไงแพงกว่าค่าคอร์สที่ผมเสนอให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องลองเลือกดูว่าจะเอาแบบไหนนะครับจะเติมเงินในตลาดไปเรื่อยด้วยความไม่รู้หรือว่าจะเอาเงินตรงนั้นนะ่ย <c ance> มาเติมในความรู้ก่อนนะครับทีนี้ราคาเนี่ยผมปรับขึ้นทุกเดือนนะครับจะเห็นว่าโอ้ราคามันถูกมากอย่างที่บอกครับ เนื้อหารจริงมูล,ลค่าจริงเนี่ยมันแบบ3 4มสี่หมื่นด้วยซ้ำนะแต่ผมขายแค่ราคานี้เพราะอยากให้ทุกคนเรียนได้ครับแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเนื้อหามันแพงจริงๆไม่มีที่ไหนในไทยสอนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมก็มีการปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงนะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปในช่องผมได้คลิปเก่าๆของเดือนที่แล้วเดือนก่อนนะครับจะเห็นว่าราคาที่ผมขายเนี่ยอยู่ที่5599บาทนะครับแต่ว่าผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนเพราะตัวคอร์สจริงๆแล้วเนี่ยมันราคาแบบว่าหลักหมื่นนั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ต้อง รีบๆเข้ามาซื้อกันนะครับเดือนหน้าผมก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งเป็น7 5 9ดบาทนะครับผมถ้าไม่ซื้อเดือนนี้เนาะไปซื้อเดือนแบบเมษายนแล้วนะครับก็ปรับราคาขึ้นอีกพันหนึ่งนะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ Line ID นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า add mjopo ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมี add ด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับไลน์ผมนะครับเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนาะแล้วกก็ทัััมาาาวว่่สนนนใจ6599ะะคครรบบย้ พิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ6 5 9้ไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่าคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะครับผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่่่่่าาาาตมรรรููปภพพนนนีีีี้้ะคคคับืออุณเเยยททกไได 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000นเนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิงป้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนนนัั่เองะครบ ประโยคที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากม <ๆ S 1> เลยเนาะอันนี้ขออนญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทํทการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่าขอบคุณมากนะครับสาวันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู y u t u b e เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับ เขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่สิเพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมา,มากเลยน,นั่นเองนะผมมีนในเรื่องของสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคินดับฟิตโปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนานะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญ,ญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบคุณโคตรมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประสบการเเเเเททรรรรรดดดีีีมมมมมมาาาาากกๆออับบวว่่่ผผยงนไค,นคแลล้้้้็ตขขูใจ ปรากฏว่า2วันนะครับชนะ11ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้9ก้าร้อยเหรียญนะต้องย้าก่อนว่าตรงนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่ามันไม่ใช่นะครับ <c oughs> คือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเอง อีประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรีวิวที่ผมชอบอีกอันหนึ่งเนั่นเนับเพราะว่าเป็นการรีวิวจริงๆอันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15ธันวาคมนะพี่เขาก็ทักมาโชว์กำไรกีกแล้วเนีน่ยเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจาาากกกกกเกกเเเรรรีียยนนนนนนน็็ฝึมมื่่่ออออๆิงบตต้้ททุุ30 200 นั่นเองนะครับก้อนนี้คือรูปภาพพอร์ตที่พี่เขาโชว์ไม่ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่ามันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กําไร300เหรียญนะผมพึ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้าาาาามมนนนนนครัับออีีกกกท่่ึผววุ้ยใเา จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เรื่อตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับกนะ็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไไหหนนนนนแแล้้้วถาาบบขขของงเเสีเนเนีียิจะดดนนะึป เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งล้วกันนะครับผมได้รับความรยู้อ,อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเวลลาคนลคนนิปใ YouTube Totok Tik หรือ TikTok เี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางกคพูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน,น จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีไหมครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ2 0 0หมืขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโงเรียสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคะที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว,ว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึลกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมแต่เราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทรยนมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสะูงเนะนี่ยาาากกมมนครบบวู้้แี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลง,แ,ปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สเซอร์บบนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่านี่คือการตัดสินใจที่ดีสุดที่เราจะตัดสินใจได้ในปีนี้แล้วนะครับก็คือการลงคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับถ้าสนใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะผมรบกวนคุณพี่นะครับแอดมาที่ไลน์ไอดนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าแอด MJOPO ตรงนี้นะครับย้ำนะครับว่าต้องมีแอดด้วยนั่นเองเนาะพิมพ์มาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเจอกับลายผมนะครับเป็นลาย o o f i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  l l เนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ659 9นะครับย้ำนะครับว่าพิมพ์มาตามนี้เป๊ะนะครับพิมพ์มาว่าสนใจ659 9ไม่ใช่นั้นเนี่ยผมจะไม่รู้นะครับว่ราะคุณพี่เนี่ยสนใจอะไรนั่นเองเนาะก็ต้องรบกวนตรงนี้ด้วยนะครับนะ หรือว่าถ้าสมมติเราพิมพ์ลายไม่เจอนะครับพิมพ์ mjopo ไม่เจอแล้วเนี่ยมีด,ด้วยเนี่ยพิมพ์ไม่เจอนะครับก็สามารถสแกน QR Code คต,ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลมรบก,กวนตั้งใจพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ mjopo ยังไงก็เจอแน่นอนต้องมี ad ด,ด้วยยังไงก็เจอแน่นอนนะครับโปรโมชั่นนี้อย่างที่บอกครับว่าถึงแค่31ม,มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริง เดือนที่แล้วเนี่ย5,599บาทเดือนนี้ผมขึ้นมา6,599บาทนะครับถ้าคุณพี่ไม่ซื้อเดือนนี้เดือนหน้าก็จะขึ้นเป็นเท่าไหร่ครับ7,599บาทนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตัวมูลค่าคอร์สมันเนี่ยหลัก3-4 0,000หมื่นก็ขายได้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าที่ผมขายราคาถูกให้มากๆเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ได้นั่นเองนะครับเมื่อถามเฮ้ยเอา้าแล้วทำไมอยากให้เรียนรู้ทำไมไม่แจกฟรีไปเลยล่ะนะครับคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะก็มีพี่ๆท่านอื่นเนี่ยเขาซื้อคอร์สไปแล้วนะครับถ้าอยู่ด ถูกไหมคนที่ซื้อไปแล้วงงเลยครับทำไงอีกผมซวยอีกโดนบ่นอีกโดนว่าอีกนะครับพองั้นไม่ได้นะผมก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแฟร์แฟทั้ง2ฝ่ายนะครับนะถ้าสนใจสแกน QR ว o d e คดหรือว่าพิมพ์ลายอดีตแล้วรบกวนติดต่อมาได้เลยนะผมพิมพ์มาว่าสนใจ6599นะครับขอบคุณคนมากที่ฟังมาจนจบนะผมหวังว่าจะได้เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ